ปฏิบัติภาวนาที่เราได้กระทำมาทุกวันทุกวันให้ถือว่าเป็นความสำคัญยิ่งควรระลึกนึกตรวจสอบนำมาทำความเข้าใจในจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานั้นไม่แน่นอนบางทีมันไปคลุกคลีในเรื่องไม่ดีอย่างอื่นอย่างอื่นมันก็ติดเรื่องไม่ดีเข้ามาไม่มองเห็นความดีที่เรากระทำเลยนึกว่าเรามีแต่ความวุ่นวายเรามีแต่ความขัดข้องเรามีแต่ความไม่สบายเพราะจิตไปโผพันเรื่องที่ติดมาที่เราไม่ได้ชำระเราไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นก่อนจะภาวนาเนี่ยเรามาตรวจตรองให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติของเราให้ตรงให้ถูกต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้วางไว้ได้พาประพฤติปฏิบัติมาไม่ใช่เรานึกทำตามลำพังของเราเองหรือไม่ใช่ครูบาอาจารย์คิดคาดคะเนหรืออนุมานว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนำมาใช้มาปฏิบัติการปฏิบัติจิตภาวนานี้เป็นการกระทำมาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับแต่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ปฏิญาณว่าพระองค์ได้รู้แล้วพระองค์ก็ได้จาริกเที่ยวสั่งสอนประชาชนเหล่าพุทธบริษัทในสมัยนั้นให้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสมีจิตใจน้อมไปเพื่อประพฤติเพื่อปฏิบัติเพื่อเจริญรอยตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์พาดำเนินปฏิบัติมาเราทั้งหลายก็ได้มีโอกาสมาอบรมในทางที่พระพุทธเจ้าเป็นทางอริยะเจ้าท่านเดินไม่ใช่ทางธรรมดาพุทธชนพาเดินไม่ใช่ทางโลกพาเดินเป็นทางที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ที่แนะนำให้เราเดินเข้ามาดูจิตใจของเราส่วนวิชาการทั้งโลกนั้นเขาไม่ได้ชี้ลงในใจเขาชี้ลงที่วัตถุไปเห็นแต่ข้างนอกไปรู้แต่ข้างนอกมีแต่ที่พึ่งข้างนอกเพราะฉะนั้นจิตใจจึงไม่ได้ความฉลาดจึงไม่ได้ความเข้าใจอันถูกต้องสามารถศึกษาตนให้หมดจดผ่องแผ้วสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์เวรภัยได้มีทางพระพุทธเจ้าเป็นทางอริยะเท่านั้นที่พระองค์ชี้ลงว่าทุกข์ทั้งหลายมาจากเหตุคือใจของเรานี่แหละมันมีเหตุฝังไว้อยู่ในจิตใจของเราแล้วผลิตผลออกมาสู่จิตใจของเราให้แสดงออกมาให้ปรากฏทางกายและทางวาจามาตามลำดับเพราะฉะนั้นเรามาภาวนาคือมานั่งรักษาจิตใจของเราให้ดีเพราะว่าจิตใจของเรานี่มีลักษณะอยู่สองอย่างถ้าหากการใดเมื่อจิตใจมีความดีเป็นลักษณะในการนั้นจิตใจของเราก็มีความสุขในการใดจิตใจเราไม่ได้คุ้มครองเราปล่อยให้กระทบกระเทือนอารมณ์ต่างๆจิตใจของเราก็ไม่ดีจิตใจก็ได้รับความทุกข์ขึ้นมาบางครั้งจิตใจของเรามีพื้นฐานอันดีแล้วถึงมีเรื่องไม่ดีจรมา
ให้ได้รู้ได้ยินได้เห็นก็ตามแต่มันก็ไม่เก็บเอามันก็ไม่ทุกข์เพราะมันมีสติมีปัญญามีเครื่องรักษาคือธรรมะที่เราได้ปฏิบัติที่เราได้ฝึกหัดได้อบรมธรรมะเหล่านั้นมาช่วยปกป้องไม่ให้จิตใจของเราหลงไปเอาสิ่งที่ไม่ดีนั้นมาเป็นอารมณ์ให้ได้รับความกระทบกระเทือนใจเราปลอดภัยผ่านพ้นจากทุกข์ไปได้ได้ถึงซึ่งความสุขเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่ธรรมะช่วยปกป้องเราที่อาศัยเราศึกษารู้ดีแล้วพระธรรมที่เราปฏิบัติเท่านั้นจะนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มีความเพียรพยายามปฏิบัติฝึกหัดอบรมมาสม่ำเสมอบางครั้งถึงไม่ได้มาในวัดเราก็ทำอยู่ในบ้านไม่ให้ขาดถือเป็นกิจวัตรของเราอันนี้นับว่าเราสืบมรดกตกทอดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเอามาเป็นสมบัติของเราเพื่อจะได้ยึดเป็นที่พึ่งให้เกิดความสุขทางจิตใจเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามอบรมจิตใจนั้นให้ออกจากสิ่งที่ไม่ดีให้สลัดออกจากสิ่งไหนที่ไม่ดีนำทุกข์มาให้เราก็ควรพยายามศึกษาให้รู้จากสิ่งนั้นๆสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วก็ให้แล้วไปให้ทำความรู้ไว้ในใจว่าสิ่งดีเหล่านั้นเราจำหน้าจำตามันได้ถ้ามันวกวนกลับเข้ามาอีกเราก็ไม่หลงถึงแม้ว่าจะมาในรูปไหนก็ตามมาหลอกลวงมายาอย่างไรก็ตามเราก็ไม่หลงเรารู้จักตัวลักษณะของมันชัดแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งในสิ่งที่เราได้ผ่านได้ยินได้เห็นมาแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นไม่หลงเข้าใจผิดใช่สิ่งเหล่านั้นมาหลอกลวงเราได้เราพยายามรู้ในสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ทั้งอย่างกลางทั้งอย่างละเอียดที่เกิดขึ้นในทางกายก็ดีเราก็พยายามรู้ที่เราพยายามศึกษาก็เพื่อให้รู้สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละเพราะสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นธรรมเหมือนกันแต่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้ให้รู้ตามความเป็นจริงพระส่วนที่ไม่ดีนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นความสัตย์ความจริงอันมั่นคงเหมือนกับทุกข์ในอริยสัจที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นของที่มีจริงอยู่ทุกคนทุกสัตว์ทุกสังขารทั้งหลายไม่ใช่ว่าไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีทุกข์จึงมีการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์แล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้บรรลุธรรมพระองค์ก็ไม่ได้ออกปฏิบัติเพราะทุกข์ไม่มีที่พระองค์ได้ปฏิบัติก็พระองค์ก็มีทุกข์มาก่อนเราเช่นเดียวกันเหมือนกับเราทั้งหลายพระองค์ก็อยู่ในหลักธรรมดาพวกเราทั้งหลายมีความเกิดมาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราในเบื้องต้นที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็มีความเกิดมาเช่นเดียวกันเหมือนกับเราดำรงวงศ์ตระกูลอยู่ในคฤหัสถ์เย้าเรือน
เหมือนกับเราทั้งหลายทั่วๆไปพระองค์ก็มีความเกิดเป็นธรรมดาเหมือนกับเราเมื่อเกิดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายมีความชราคร่ำคร่าทรุดโทรมเป็นอย่างไรแม้เราก็มีความคร่ำคร่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เมื่อพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้แต่การก่อนวิบากขขันหรือพระองค์ตรัสรู้แล้วแต่ยังทรงพระชนอยู่อาศัยความเกิดยังมีอยู่สิ่งที่เกิดอันเป็นธาตุอันหยาบนั้นก็มีความแก่ชราคร่ำคร่าทรุดโทรมเหมือนกับเราทั้งหลายเช่นนี้แหละเราทั้งหลายมีความเจ็บไข้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีอยู่ในขันในอัตภาพอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงวิบากกับขันอยู่พระองค์ก็มีความชราคร่ำคร่าทรุดโทรมเหมือนกับเราส่วนธาตุเหมือนกันหมดมรณะคือความแตกดับของธาตุของขันของสัตว์ทั้งหลายมีเป็นธรรมดามีทั้งเราทั้งคนอื่นสัตว์ทั่วไปพระองค์เมื่อทรงวิบากขันอยู่ขันอันนั้นก็มีความแตกดับเช่นเดียวกันเป็นธรรมดาสิ่งใดเล่าที่พระองค์ว่ามีความสุขสิ่งที่มีความสุขไม่ใช่ขันไม่ใช่รูปไม่ใช่ร่างกายสิ่งที่พระองค์ได้บรรลุไม่ใช่รูปไม่ใช่ร่างกายสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์อบรมให้ฉลาดไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่รูปขันธ์อันนี้สิ่งนั้นคือจิตใจจิตใจเท่านั้นเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นผู้เห็นธรรมเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นผู้ถึงซึ่งธรรมจิตใจเท่านั้นเป็นผู้ผลิตปัญญาออกมาเพื่อจะได้สอดส่องมองธรรมไม่ใช่สิ่งอื่นผลิตออกมาเหมือนกับมนุษย์เราทั้งหลายอยากเห็นลูกตาของเราเองก็มนุษย์นี่แหละตานี่แหละสอดส่องหาวัตถุมาสร้างขึ้นเป็นแว่นขึ้นเป็นกระจกเงาขึ้นมาแล้วก็มาส่องดูตาของเราเองไม่ใช่สิ่งอื่นก็ตาเนี่ยแหละเป็นผู้ส่องวัตถุนั่นก็เพียงแต่รับรองให้เครื่องรับให้เห็นเท่านั้นชั้นใดก็ดีส่วนปัญญานั่นเป็นเครื่องส่องทำให้ปรากฏเข้ามาในมโนจักขุคือในใจให้ปรากฏขึ้นมาจากใจใสสะอาดนั่นให้เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายจะทำไม่ได้ไม่ใช่เป็นสุดวิสัยที่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นแสดงไปตามลำดับตั้งแต่ชั้นธรรมดาจนถึงขั้นสูงขึ้นปานกลางสูงขึ้นตามลำดับตั้งแต่ผู้ชนบุคคลคารวาสครองเรือนพระองค์ก็วางสัจธรรมของคารวาสเท่าที่ทำได้แต่เช่นสอนให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรพระองค์สอนให้เลือกคบเพื่อนที่ดีงามพระองค์สอนให้รู้จักรักษาวัตถุที่ได้มาพระองค์สอนรู้จักใช้จ่ายวัตถุที่มีอยู่แล้วพอประมาณเหมาะสมนี่สอนสำหรับบุคคลผู้ต้องการความสุขในการครองเรือนแล้วก็สอนศีล5ให้ปฏิบัติอยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนกันไม่ประพฤติล่วงใจกันไม่กระทำกรรมอันทำจิตใจให้มัวเมาหลงไหลเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอาจจะผิดพลาดเสียหายทำกรรมที่ไม่ดีได้โดยง่ายพระองค์ก็สอนตั้งแต่ตามระดับจึงเป็นสวากขาโตสิ่งเหล่านี้ทุกคนท่านนำ
ไปพินิจพิจารณาแล้วปฏิบัติได้ทุกคนเพราะทุกคนต้องการเราเกิดมาแล้วไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนชีวิตของเราหรือคนอื่นเล่ามาเราไปเบียดเบียนใครบ้างต้องการไม่มีถ้าเราเกิดมาแล้วหาทรัพย์สมบัติได้มาไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยมาโกงมาล่อลวงเอาไปทุกคนก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนกับเราถ้าเราไปทำอย่างนั้นเข้าการกระทำนั้นชื่อว่าผิดปกติธรรมดาคำว่าธรรมดานั่นคือเราก็มีความรักของเราเป็นธรรมดาคนอื่นก็มีความรักสิ่งของของคนอื่นตลอดถึงชีวิตของคนอื่นเป็นธรรมดานี่แม้แต่ข้ออื่นๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ได้ตามความประสงค์ตามที่เราต้องการไม่ใช่สอนแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการถ้าเราตรวจดูแล้วสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเมื่อเราปรารถนาเป็นผู้ไม่ให้ใครเบียดเบียนชีวิตของเราให้ชีวิตของเราอยู่ยืนนานพระองค์ก็บอกให้นั่งก็อย่าไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นถ้าเราไม่เบียดเบียนกันแล้วเราก็อยู่เป็นสุขไม่มีใครมาเบียดเบียนเราไม่มีเวรไม่มีภัยข้อต่อไปเราก็พิจารณาอย่างนั้นด้วยการภาวนาหยิบยกข้อใดข้อหนึ่งมาวิจัยเห็นความเป็นจริงที่ไม่เบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันไม่มีความสุขเราก็จะได้เห็นการกรรมกระทำไม่ดีขึ้นมานำทุกข์นำเวรนำภัยขึ้นมาเห็นชัดในใจไม่ใช่ได้ยินแต่ท่านพูดแต่เพียงท่านพูดแต่เราไม่นำมาภาวนาตรวจพิจารณาให้เข้าใจลึกซึ้งชัดแล้วมันก็ลืมไปมันถูกอารมณ์อันอื่นมาปรุงมาแต่งมาชักไปชักลากไปชักชวนไปหมกมุ่นในอารมณ์อย่างอื่นเราก็ลืมไปหมดถ้าหากว่าจิตใจของเรามีความพอใจมีความสนใจน้อมไปเพื่ออยากรู้ธรรมอยากเห็นธรรมเพื่อต้องการประพฤติธรรมเอาพระธรรมนำมาเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราแล้วเราก็มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะได้มากเราก็จะได้รู้ธรรมได้มากเราศึกษาในศีลเราก็มีความฉลาดในเรื่องศีลรู้ในเรื่องศีลเราก็สามารถรักษาศีลได้ปฏิบัติได้ยังไม่ขัดข้องเราศึกษาในเรื่องทำบุญให้ทานเราพินิจพิจารณาเราก็มีความรู้ความเข้าใจเราก็สามารถจะทำบุญทำทานการกุศลมาเป็นสมบัติของตนยึดความดีสิ่งนั้นไว้เป็นสมบัติของเราเป็นเครื่องประดับตัวของเรายิ่งอบรมจิตใจในทางสมาธิเราก็มีความรู้ในเรื่องสมาธิเรื่องจิตใจของเราเมื่อเรารู้เรื่องจิตใจแล้วเราก็มีศรัทธาในการที่จะทำสมาธิผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาการปฏิบัติเพราะความไม่รู้ในเรื่องศีลนั่นเองเพราะไม่รู้ในเรื่องสมาธินั่นเองเขาจึงไม่มีความพยายามที่จะปฏิบัติทำสมาธิอบรมจิตภาวนาเมื่อเขาไม่รู้แล้วเขาก็ทำไม่ได้ไม่มีจิตใจที่จะทำเมื่อเขาไม่ทำแล้วก็เขาก็ไม่มีความรู้ไม่มีความสนใจเพราะเหตุนั้นเมื่อเรารู้ในเรื่องสมาธิก็เป็นเหตุให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติสมาธิยิ่งขึ้นไปเมื่อเราศึกษาจิตใจให้มีปัญญาเราก็จะได้รู้เรื่องปัญญาว่ามีประโยชน์แก่ตัวของเราอย่างไรอย่างไรเป็นที่พึ่งแก่เราอย่างไรเราก็สามารถเข้าใจว่าปัญญานี่สามารถจะช่วยเหลือเป็นที่พึ่งแก่เราได้ปัญญายะปริสุทธิคนจะได้ความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาที่ช่วยโดยย่อๆคือปัญญาทำกายของเราให้สะอาดทำวาจาของเราให้สะอาดทำจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลาย
ท่านอบรมสมาธิจิตใจให้หนักแน่นมั่นคงในเหตุในผลดีแล้วจิตใจนั่นผ่องใสสะอาดด้วยความสงบส่องให้เห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นความสะอาดของความไม่สะอาดของธรรมทั้งหลายที่มี ประจำอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตลอดเวลาเราก็จะได้ลีกเว้นสิ่งที่ไม่สะอาดเราก็จะได้ปฏิบัติในสิ่งที่สะอาดก็ได้ความบริสุทธิ์หมดจดยิ่งปฏิบัติมีปัญญาเห็นชัดในธรรมเท่าไหร่เราก็มีโอกาสที่จะทำจิตของเราให้สงบได้มากยิ่งขึ้นเราก็จะมีโอกาสที่จะมีความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจสงบถ้าเราสามารถกำจัดสิ่งที่มาก่อกวน จิตใจได้ตามเวลาเราต้องการความสงบเมื่อไหร่จิตใจของเราก็สงบได้ต้องการพักผ่อนเมื่อไหร่จิตใจของเราก็พักผ่อนได้จิตใจของเราอ่อนจิตใจของเราน้อมในการประพฤติธรรมพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะได้ความสุขความผ่องใสเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเป็นไปผลที่สุดความสงบนั่นกลายเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นปัจจัยประจำนิสัยของเราเลยเกิดความเบื่อหน่ายสิ่งผิดทุกข์เพราะอาศัยความไม่สงบเห็นชัดแจ้งในจิตในใจจิตใจก็หลีกเว้นเด็ดขาดในทางที่ทำความเดือดร้อนในแก่จิตใจของตนเองพระพุทธเจ้าพระองค์จึงชอบอยู่ในที่สงบชอบปฏิบัติตั้งอยู่ในความสงบไม่ประพฤติสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบมัวหมองตลอดชีวิตพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันผู้เป็นอริยสาวกทั้งอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งสี่มีความงามไปด้วยในจริยานุวัตปฏิบัติน้อมจิตน้อมใจอยู่ในความสงบอยู่ในความอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญามีความพร้อมที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่ให้เกิดประโยชน์ได้รับให้ความเสียหายไม่ได้รับความสุขเห็นชัดเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาจริงๆไม่ใช่สักแต่รูปเดาคาดคะเนตามอาการเห็นแจ้งไปจากด้วยอาศัยธรรมที่นำไปพินิจพิจารณาจนเกิดปัญญารู้ความจริงขึ้นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นที่เราทั้งหลายที่ควรยึดมั่นนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขเอกายโนอยังมัคโควิสุทธิยาเป็นทางอันหมดจดมีทางอันเอกคือทางอันเดียวกายเยกายาการมาปฏิบัติศึกษาให้รู้กายในกายเราจะปฏิบัติศึกษาให้รู้กายในกายด้วยอาศัยการภาวนาที่เรากำลังทำอยู่ในบัดนี้เราจะเจริญทางความสงบก็มาสงบอยู่ที่กายที่นี่แหละถ้าที่กายมีใจครองนี่ไม่สงบแล้วจะไปหาความสงบที่ไหนไม่มีเลยในป่าเขาก็สงบอยู่แล้วไม่ต้องหาเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นในภูในเขาในที่ไหนก็ตามแต่มนุษย์เราเนี่ยแหละไปเกี่ยวข้องในสิ่งใดเมื่อมนุษย์มีจิตใจอันไม่สงบแล้วไปเกี่ยวข้องสิ่งใดสิ่งนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่สงบสถานที่นั้นนั่นก็เป็นสถานที่ไม่สงบเมื่อกายมนุษย์คนเราเนี่ยเป็นกายที่สงบแล้วจิตใจที่สงบแล้ว
อยู่ที่ไหนก็สงบเพราะเหตุนั้นความสงบก็ส่องมาดูที่กายมีใจเป็นผู้ครองอยู่ณภายในถ้าใจนี้สงบแล้วทุกอย่างก็สงบเรียกว่าเราจะเจริญความสงบด้วยเรียกว่าสมถภาวนาสมถภาวนานี่เราภาวนาเพื่อให้จิตใจสงบแล้วเราพยายามละอย่างเดียวถึงแม้ว่าความรู้จะไม่กว้างขวางส่งไปข้างนอกให้อยู่เฉพาะจิตใจแก่ก็เป็นกำลังที่รวบรวมได้ถ้ารวมมั่นคงแน่วแน่แนบเนียนเท่าไหร่ยิ่งมีพลังมากจิตใจเพราะฉะนั้นจิตใจจะรวมได้แล้วต้องละไม่ให้จิตใจสัมปยุตในอารมณ์ข้างนอกให้สัมปยุตในธรรมอันเดียวที่เราตั้งไว้ที่เรียกว่ากรรมฐานนำมาบริกรรมระลึกพุทโธพุทโธก็อยู่อันเดียวเท่านั้นไม่ต้องยินดีอันอื่นว่าที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐคือพุทโธไม่มีสิ่งอื่นที่จะพึ่งอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นเราต้องให้เข้าไปถึงพุทโธให้ไปตั้งอยู่ในพุทโธให้จริงๆคำว่าพุทโธก็คือผู้รู้ที่นามว่าพุทโธนั้นมีสมาธิอันมั่นคงสะอาดหมดจดผ่องใสบริสุทธิ์ถ้าเราไปถึงพุทธะแล้วจิตจะต้องผ่องใสประพัดสอนพระพุทธเจ้าพระองค์สะอาดเพราะฉะนั้นเราพยายามละสิ่งที่หยาบให้เข้าไปถึงพุทธะอันเป็นสิ่งที่ละเอียดมากเราจะถือเอาสิ่งหยาบไปเข้าไปไม่ถึงเราจะต้องถอดทิ้งเหมือนกับเข้าไปในเจดีย์รองเท้าก็ถอดทิ้งไม่ให้เข้าไปเพราะไม่มีความเคารพพอจะไม่เป็นบุญกุศลแล้วก็กิริยามารยาทที่ไม่ดีก็ถอดทิ้งตั้งใจกิริยาอ่อนน้อมไปเพื่อกราบเพื่อไหว้เพื่อความเคารพเข้าถึงพระเจดีย์ถ้าเข้าถึงพระเจดีย์คือพระพุทธเจ้าเราก็พยายามละสิ่งที่หยาบอารมณ์ที่หยาบออกให้เหลือแต่อารมณ์ที่ความเคารพความเลื่อมใสเรียกว่าศรัทธาพอใจแน่วแน่ในจิตในใจอันมั่นคงแล้วระลึกพุทโธพุทโธมุ่งมั่นปล่อยวางตามลำดับสถานที่อยู่ของพุทโธนั้นเป็นสถานที่วิเวกสงบสงัดถ้าจิตใจของเราไปขนองเอกเลิกอย่างอื่นก็เข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมพร้อมที่จะปล่อยวางให้จิตใจของเราสงบสำรวมให้วิเวกด้วยละทุกอย่างเพื่อเกิดความสงบวิเวกในใจจะได้ละเอียดเข้าไปถึงพุทธะนี่เรียกว่าสมถภาวนา เราเดินสายทางสมถะเมื่อจิตใจของเราเข้าไปสงบมีกำลังสุขมีกำลังผ่องใสสะอาดแล้วแต่ก็มีความสุขเป็นครั้งคราวเมื่อจิตถอนออกมาแล้วส่วนทุกข์อย่างไรที่เคยมีอย่างไรมันก็กลับขึ้นมาอีกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เดินเจริญสายวิปัสสนาเข้ามาอีกสายวิปัสสนานั้นเพื่อจะได้รู้เหตุเพราะจิตสมถะสายสมถะเพียงแต่สงบชั่วคราวเหตุไม่กำเริบถ้าหากเราเป็นไข้ก็ไข้แต่ว่าเราบริโภคยาระงับปวดเมื่อหมดฤทธิ์ยาแล้วโรคก็กำเริบขึ้นอีกส่วนเดินสาย วิปัสสนานั้น
ก็เป็นวิธีการเพื่อให้กำจัดโรคเพื่อให้ได้ความสงบเหมือนกันแต่ความสงบนิรันดรคือสงบจากไม่มีกิเลสก่อกวนเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องเจริญปัญญาเพื่อให้รู้เหตุที่ให้ทุกข์เกิดคือสมุทัยที่เรียกว่ากิเลสสมุทัยนี่อาศัยขันธ์ห้าอาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังขารอาศัยวิญญาณอาศัยกายของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้สิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นสมุทัยในสิ่งนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้จักในส่วนกายกายในกายเราไปรู้อย่างอื่นไม่พ้นทุกข์ไม่เป็นวิปัสสนาต้องมารู้ในกายของเราเกศาผมเราก็รู้จักถ้าเรารู้จักความจริงของผมสีของผมที่เกิดของผมพิจารณาจนถึงมันดับสลายไปใครเป็นเจ้าของมาจากไหนอยู่อย่างไรพิจารณาให้ละเอียดมีหลวงตาองค์หนึ่งชื่อหลวงตาบุตรไปภาวนาอยู่ไปเลื่อมใสกับหลวงปู่มั่นไปฟังเทศเป็นข้างคราวท่านก็อายุแก่มากแล้วท่านก็ทำขอวัดไม่ทันกับเขาก็เลยออกมาอยู่หมู่บ้านข้างๆใกล้ๆท่านขยันทำความเพียรภาวนาท่านพอดีคราวนั้นจะมาเข้าไปหาท่านเลยศึกษาธรรมะในท่านท่านก็เทศให้ฟังอย่างอาถรรพ์ท่านว่าขอให้รู้จริงให้เห็นจริงเห็นจริงสักอย่างหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องรู้มากเช่นเราพิจารณาผมให้รู้เข้าถึงธาตุแท้ของผมจริงๆนะมันก็พ้นทุกข์ได้ท่านว่าจิตได้รับความสุขได้ได้รับความสงบได้กำจัดกิเลสได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันเกี่ยวเนื่องถึงกันหมดเมื่อรู้อันหนึ่งแล้วมันยกขึ้นมามันก็รู้ได้ทั้งหมดมันมีลักษณะอาการอย่างเดียวกันทีนี้เราที่ปฏิบัติยังไม่ได้เพราะยังไม่รู้อันหนึ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะไปอยากรู้มากเลยจะดูสิ่งใดถ้าเราเจริญในด้านวิปเจริญในด้านทางวิปัสสนาแล้วจิตยกในกายนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งเรียกว่ากายในกายพิจารณาเห็นชัดเห็นลักษณะอนิจจังในสิ่งเหล่านั้นอันเดียวเห็นทุกขังในสิ่งนั้นเห็นอนัตตาในสิ่งนั้นชัดแล้วจิตก็ถอดถอนได้เมื่อท่านแสดงแล้วเราได้ฟังรู้สึกมีความปลื้มใจกับท่านที่ท่านองค์อาจท่านอายุมากท่านสามารถค้นมาแสดงให้เราฟังเป็นความชัดความจริงของท่านตามการเวลาสติปัญญาเราอยากแต่รู้มากมากรักแต่ได้มากๆทำอะไรก็ไม่จริงเลยไม่ได้สักอย่างเห็นอะไรก็ไม่จริงเลยไม่ได้สักอย่างท่านว่าขอเห็นจริงเราทั้งหลายเอาอุบายนี้มาปฏิบัติลองดูอาจจะเป็นประโยชน์แก่เราจะไม่เสียเวลาเราจะได้เห็นจริงทีนี้สนับหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าในกายอาการ32คือมีผมขนและฟันหนังเนื้อธาตุดินมีอยู่20ธาตุน้ำปิดจังน้ำดีเต็มหังน้ำเสลที่เราสวดทุกวันมี12รวมทั้งหมดเป็นอาการ32นี่เป็นกายในกายมีอยู่ในกายของเราท่านว่าให้ตรวจดูทั้งหมดนั่นแหละที่แรกดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังมันอยู่ตรงไหนเราก็พยายามหยิบยกขึ้นมาดูเราดูให้ชัดส่องกระจกดูให้ชัดและจำได้แล้วก็มาดูอย่างเดียวฟันเรียกว่าทันตาทันตาก็ได้ลบบริกรรมว่าฟันฟันดูลักษณะไปพร้อมทำชาชาตรวจตั้งสติอยู่ในที่นั้นถ้าเราต้องการความสงบบริกรรมไปบริกรรมไปบริกรรมไปมันตัดอารมณ์ภายนอกขาดจิตไม่สัมปยุตเรื่องอื่นมันก็สงบได้ถ้าเราบริกรรมสิ่งใดจิตนั่นสงบในสิ่งนั้น
บางทีนิมิตที่เราเพ่งไว้จะปรากฏขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครั้งหนึ่งเมื่อจิตสงบเมื่อนิมิตมันเกิดขึ้นทีนี้มันชัดกว่าที่เราเพ่งบริกรรมตั้งแต่แรกเพราะมันเป็นขึ้นมาเองเราไม่ต้องเพ่งมันปรากฏให้เราเห็นบางทีเราวิตกอยากรู้อยากเห็นส่วนลึกที่มันฝังไปลึกๆมันก็ถอนออกมาให้เห็นเราอยากรู้มันสลายไปอย่างไรบางทีก็อยากรู้ถูกไฟเผาแล้วก็แล้วแต่จิตอำนาจพลังจิตพลังสมาธิด้วยบุคคลผู้นั้นที่จะมีอภินิหารในทางสมาธิอย่างไรก็สามารถจะแสดงเห็นชัดด้วยสติปัญญาให้สิ้นสงสัยในเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าไตรลักษณ์เกิดนิพพิทาจิตใจสงบอย่างยิ่งนี่ฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าพึงท้อใจเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่สติของเราก็มีอยู่ปัญญาของเราก็สามารถที่จะสอดส่องได้อยู่เราก็คนหนึ่งควรที่จะรู้จะเห็นควรจะเข้าถึงธรรมแต่ก็ต้องอาศัยพยายามท่านเรียกว่าวิริยนะดุปมาเจติจะพ้นจากทุกข์ได้เพราะความพยายามของบุคคลไม่มีใครนั่งนอนแล้วก็พ้นทุกข์แม้แต่สมัยก่อนพระองค์ก็พ้นทุกข์ด้วยความพยายามของพระองค์สาวกก็พ้นทุกข์ด้วยการพยายามของสาวกครูบาอาจารย์ท่านพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยความพยายามของท่านเราทั้งหลายก็จะพ้นได้ด้วยความพยายามของเราใครแทนเราไม่ได้เราจะต้องทำด้วยเองเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังบรรยายมายุติแต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปให้ดำเนินการภาวนาต่อไปอีกสมควรแก่เวลาจึงเลิกพร้อมกัน